ในวันที่22มีนาที่ผ่านมาที่แขวงหัวพันได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลท่องเที่ยววัฒนธรรมหัวพันเซินลา2024โดยเทศกาลครั้งนี้ได้มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัวพันร่วมมือเวียกงานการท่องเที่ยวของ2แขวงลาวและเวียดนามซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการโฆษณาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวท่าแหงบ่มซ่อนบรรดาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ของประเพณีของ2แขวงหัวพันเซินลาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยววัฒนธรรมหัวพันเซินลา2024จัดโดยอำนาจการปกครองแขวงหัวพันโดยเทศกาลครั้งนี้ได้มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัวพันร่วมมือเวียกงานการท่องเที่ยวของ2แขวงลาวเวียดนามโดยได้มีกองประชุมเสื่อมยงพัฒนาการท่องเที่ยวหัวพันเซินลากองประชุมพบปะและลงนามบทบันทึกการร่วมมือ 2024-2026 พร้อมนั้นยังมีกิจกรรมวางแสดงรูปภาพการร่วมมือของ2แขวงหัวพันเซินลางานวางแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของ2แขวงและงานแสดงศิลปะหัวพันเซินลาเราได้จัดงานเทศกาลท่านบุญตองอินทปัญญาหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวแขวงหัวพันได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติลาวว่าเทศกาลท่องเที่ยววัฒนธรรมหัวพันเซินลา2024จัดขึ้นเพื่อเป็นการโฆษณาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวท่าแหงที่บ่มซ่อนบรรดาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ของประเพณีสีไม้ลายมือและหัวคิดประดิษฐ์ของ2แขวงหัวพันเซินลาออกสู่สายตาภายนอกให้กว้างขวางเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมเราได้จัดงานเทศกาลขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทางบุญเทียนหนึ่งก็เป็นทางด้านท่องเที่ยวเนาะทางด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวส่งมาก็มันได้มีกล้องประชุมเนาะเปิดกล้องประชุมเกี่ยวกับเชื่อมยงการท่องเที่ยวระหว่างเคียงเซินลาสสเวียดนามกับเคียงหัวพันเนาะและสร้างมาในกิจกรรมเนาะก็มีบรรดานักธุรกิจที่มาลงห้างหันตลาดหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่ในเคียงหัวพันอยู่ในสถานที่อย่างนี้ส่วนแก้วตัวนี้เนาะเราหุ้งนี้และซ่องซ่ามานี่ก็มันมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแสดงรูปภาพอยู่ในสถานที่อย่างนี้แสดงเห็นที่ว่าทางมุดนั้นในแสดงเห็นที่ว่าการท่องเที่ยวเนาะระหว่างเคียงเซินลาสสเวียดนามกับเคียงหัวพันในครั้งนี้และถือว่าอยู่ในมันยืนยงตลอดไปเนาะงานแสดงในรูปภาพครั้งนี้เนาะในรูปภาพนี้หนึ่งก็มันแสดงเห็นเกี่ยวกับหนึ่งเนี่ยมันสถานที่การท่องเที่ยวระหว่างสองเคียงหรือว่าสองประเทศว่ารวมเนาะว่าเฉพาะกันมันสองเคียงเคียงมาพันและเคียงเซินลาและสองมานี้ก็มีน มีรูปภาพเกี่ยวกับถือว่าการเคลื่อนไหวความสามัคคีลาวเวียดเวียดลาวโดยว่ารวมว่าเฉพาะแม่นเคียงเซินลากับเคียงมาพันการนำอยู่ในสองเคียงในแต่ละระยะเนาะสามมานี้เกี่ยวกับแสดงเห็นกับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของบรรดาเผ่าอยู่ในสองเคียงเนาะมีการดำเนินการในในระยะผ่านมาเนาะพ่อเดี๋ยวกันได้เล่าเรื่องงานวางแสดงสินค้าต่างๆนี่ได้เป็นการกระตุ้นชุมนุมอะไรเจ้าอยู่ในการวางแสดงสินค้านี้เนาะก็เป็นการกระตุ้นชุมนุมกับนักธุรกิจเนาะอย่างในซองซาดก็คือซองเคียงเนาะที่มาลงทุนร่วมกันและอนาคตในปัจจุบันก็คือเบื้องหลังและก็อนาคตต่อไปในการเชื่อมโยงให้กันตื่นอีกเนาะความเหตุกันเกิดติ่งดงชี้ผ่านการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยววัฒนธรรมหัวพันเซินลา2024การนำของแขวงได้ตีราคาสูงต่อกับผลสำเร็จของการจัดงานเทศกาลครั้งนี้ที่สามารถบรรลุข้อตกลงการร่วมมือระหว่างสองแขวงหัวพันเซินลา2024-2026และแขวงเซินลาสืบต่อให้การช่วยเหลือลงทุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางจะช่วยเหลือการก่อสร้างหนึ่งกิจกรรมที่จำเป็นของแขวงหัวพันในมูลค่าหาตื้อดงและช่วยงบประมาณ200ล้านดงเพื่อรับใช้ในกิจกรรมเคลื่อนไหวของแขวงหัวพันในพื้นที่ดังกล่าวเราก็จะได้มีการปรึกษาหารือกันในเวียกงานการร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวรวมไปเหมือนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เวียกงานร่วมมือหอบด้านระหว่างสองแขวงนั้นเราก็จะมีการพบปะหารือของสองคณะปรึกษาหารือกันกอบในการร่วมมือนั้นจะเร่งให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหตุให้การร่วมมือดังกล่าวนี้รับมือนะมีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าลาวเวียดนามเฮาก็เป็น2ประเทศที่มีการร่วมมือมาแต่เฮืองนานและก็เป็นการร่วมมือแบบพิเศษหอบด้านฉะนั้น2พรรค2รัฐ2ส่วน2ชาติก็ได้ไปมาหาสู่กันฉะนั้นเห็นว่าการร่วมมือพัฒนาดังกล่าวนี่ก็จะนับมือนับดีขึ้นแสดงศิลปะร่วมกันและก็วางแสดงสินค้าต่างๆในการผลิตอยู่ภายในของแขวงหัวพันและก็ของแขวงเซินลา
จากนั้นก็มีบรรดานักท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวจากเวียดนามก็หลายกว่าสาวกว่าบริษัทก็จะมาห่วมก็จะมีเวลาหันก็จะมีการเซ็นบทบันทึกกันสัญญากันหัวมือการท่องเที่ยวของลาวเขาก็มีก็ถือว่างานเท่านี้ก็ถือว่าฟุดฟื้นฟุดฟื้นแล้วก็สมบัติเป็นสองแขวงเฮกเซียวกันเปิดฉากในปีท่องเที่ยว2024งานเทศกาลท่องเที่ยววัฒนธรรมหัวพันศิลาครั้งนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะเป็นการโฆษณาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวท่าแห่งที่บ่มซ่อนบรรดาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของแขวงหัวพันพร้อมเดียวกันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์สีไม้ลายมือของแขวงหัวพันและศิลาที่จะได้มีการพบปะสมาคมพร้อมทั้งเป็นเวทีให้บรรดานักธุรกิจของทั้งสองแขวงได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือบรรดาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของสองแขวงหัวพันศิลา